สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันดีๆและเวลาดีๆนี้นะคะดิฉันดร.จริยาสอนมิราผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณเป็นรายการที่ทางสื่อมวลชนเสียงสันติผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อที่ส่งถ้อยคำหนุนใจถ้อยคำแห่งความหวังและส่งมอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์แก่คุณผู้ฟังท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ค่ะเรื่องราวสาระข้อคิดจากรายการจากบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ที่ทางรายการได้ไปสัมภาษณ์ชีวิตของคริสเตียนแต่ละท่านมานั้นซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิดก็คงจะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดความวิตกความกลัวไปได้บ้างนะคะคุณผู้ฟังคะโควิดมันไม่ได้เลือกนะคะว่าจะเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นเมื่อใดและเกิดเวลาใดตัวเราคนรอบข้างติดเชื้อหรือยังไม่ติดเชื้อก็ดูไม่ออกค่ะหากไม่มีอาการแสดงให้เห็นถึงการเจ็บป่วยแล้วต้องพักรักษาตัวในปัจจุบันนี้พิษภัยของเจ้าเชื้อโควิด-19 นั้นก็ไปทั่วค่ะแม้แต่เด็กเล็กเด็กโตผู้สูงอายุก็ได้รับผลกระทบทั่วหน้ากันค่ะทุกวันนี้การดำเนินชีวิตของเราพูดได้ว่าอยู่กันแบบต่างคนก็ต่างระวังกันค่ะดังนั้นจึงทำให้ผู้คนรู้สึกกลัววิตกกังวลไปต่างๆนานาแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องดำเนินชีวิตร่วมไปกับเจ้าเชื้อโรคนี้จะนานแค่ไหนถึงวันนี้แล้วก็ยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่แน่ชัดได้เลยค่ะเราต้องอยู่ให้ได้นะคุณผู้ฟังเราต้องอยู่ให้รอดและอยู่ด้วยการยอมรับกับสถานการณ์พร้อมปรับความคิดปรับมุมมองและปรับทัศนคติใหม่เช่นกันค่ะช่วงนี้ไปฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ของเราที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พร้อมมอบสันติสุขของพระคริสต์ให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางจะขดเคี้ยวสักแค่ไหนขอเดินต่อแต่ฉันวางใจ
คุณผู้ฟังคะบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ของเราในวันนี้อาจารย์เกรกนิโคลสันค่ะอาจารย์เกรกนิโคลสันเป็นผู้อำนวยการของ United World Mission ประเทศไทยนะคะอาจารย์เกรกรับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรบางนาคริสเตียนเฟลโลชิพค่ะเป็นคนหนึ่งในทีมผู้ปกครองที่คริสตจักรรับใช้ทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาไทยที่กรุงเทพนะคะอาจารย์เกรกยังเป็นกรรมการภาคของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยในภาคกรุงเทพด้วยค่ะในฐานะเป็นผู้ประสานงานต่างประเทศนะคะและก็ยังทำงานเกี่ยวกับการบุกเบิกคริสตจักร City to City Thailand ค่ะในส่วนของกรุงเทพค่ะซึ่งเป็นภารกิจที่ทำงานเน้นการบุกเบิกคริสตจักรในเมืองใหญ่นะคะอาจารย์เกรกเกิดในครอบครัวคริสเตียนค่ะคุณผู้ฟังด้านการศึกษาจบระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดประสบการณ์การทำงานนะคะทำงานด้านการตลาดการโฆษณาและด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำค่ะให้เราไปฟังกันค่ะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่เชื้อไวรัสแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนี้อาจารย์เกรกนิโคลสันได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดและด้านใดบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ค่ะช่วงบุคคลแห่งสันติสุขได้รับผลกระทบหลายอย่างคือว่าสิ่งแรกคือว่าในครอบครัวของผมเองเรื่องคุณแม่ที่สหรัฐเสียชีวิตช่วงโควิดซึ่งรู้สึกเสียใจมากตรงนั้นที่เรากลับไปไม่ได้ช่วงนั้นเป็นรอบแรกของโควิดแต่แม่ก็เป็นคริสเตียนก็เลยรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่คุณแม่ก็อยู่กับพระเจ้าแล้วแล้วก็สูญเสียพ่อตาด้วยเรื่องโควิดก็เลยผลกระทบในครอบครัวก็มากพอสมควรคือว่าได้สูญเสียคนที่อยู่ใกล้ชิดเราลูกก็ต้องเรียนออนไลน์แล้วก็ภรรยาก็เป็นครูต้องสอนออนไลน์ซึ่งจริงๆก็มันเครียดสำหรับเขาที่จะอยู่บ้านตลอดไม่เจอเพื่อนเหมือนเมื่อก่อนทำให้เป็นสิ่งที่ดีด้วยคือว่าทำให้เราสนิทมากยิ่งขึ้นใช้เวลากับครอบครัวมากยิ่งขึ้นด้านพันธกิจก็ได้รับผลกระทบที่โบสถ์ก็ช่วงแรกก็ชัตดาวน์แล้วก็ทำออนไลน์เหมือนคนทั่วๆไปแล้วผมก็ช่วยในเรื่องกปภคือกรรมการเพื่อการประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักรที่จะจัดคอนเกรสกับกปทแล้วเราต้องเลื่อนออกไปก็นี่เป็นครั้งที่3ที่ต้องเลื่อนตั้งแต่ปี20ถึง21 22ก็เลยแล้วก็เพิ่งจะเลื่อนออกไปในสิ้นปีนี้อีกครั้งหนึ่งก็เลยหลายอย่างซึ่งเราก็คิดว่าจะได้จัดเพื่อการอบรมก็ต้องยกเลิกแล้วก็ทำออนไลน์ซึ่งก็ดีขอบคุณพระเจ้าตรงนี้แต่ว่ามันไม่เหมือน อยู่ด้วยกันแบบตัวต่อตัวนะครับคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ให้เราไปฟังกันต่อนะคะว่าจากผลกระทบที่อาจารย์เกรกนิโคลสันได้รับจากสถานการณ์โควิด-19 นั้นอาจารย์เกรกมีวิธีการแก้ไขหรือปรับในเรื่องของการงานเรื่องของส่วนตัวอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะถึงแม้ว่าเราได้รับผลกระทบหลายอย่างก็ในเวลาเดียวกันเราก็เห็นพระเจ้าเหมือนเปิดประตูอีกแบบหนึ่งซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนคือว่าจากการอบรมตัวต่อตัวเปิดเป็นซูมออนไลน์นะครับซึ่งจริงๆมันก็ประหยัดเงินเยอะมากเลยนะครับแล้วไม่ต้องเดินทางคนก็เข้ามาได้อาจจะได้ไม่ใช่แบบใกล้ชิดแต่ว่าทำให้เรากว้างกว่าคนเข้ามามากกว่าเดิมได้ก็ที่โบสถ์จริงๆก็คนอาจจะน้อยลงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราจัดมันได้กว้างขึ้นก็ที่เราแก้ไขปัญหาตรงนี้สิ่งแรกที่ทำคือว่าเข้าใจว่าพระเจ้าทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญฉะนั้นตอนแรกๆถึงแม้ว่าหงุดหงิดผมเป็นคนที่ชอบเจอคนชอบไปประชุมชอบการอบรมแต่ว่าเมื่อเราได้เข้าใจว่าโอเคพระเจ้ายังครอบครองอยู่พระเจ้าอนุญาตสิ่งนี้เกิดขึ้นทำให้เรารู้สึกว่า
พระเจ้ากำลังทำบางสิ่งบางอย่างใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์เมื่อก่อนรู้สึกว่าพระเจ้าอาจจะอยากให้เราพักช่วงแรกก็ต้องทำงานน้อยลงออกไปข้างนอกเหมือนเดิมก็ไม่ได้ตอนแรกๆมองเป็นเหมือนซาบาโตพระเจ้าเหมือนในพระคัมภีร์เดิมก็จะบอกว่าใน7ปีจะมีปีที่7ก็จะต้องให้ที่ดินพักแล้วก็ทุกอย่างจะต้องพักก็เลยตอนแรกๆผมก็เริ่มมองปัญหาโควิดแบบนี้ว่าโอเคพระเจ้ากำลังทำบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าอยากให้เราพักแล้วก็ให้เราใช้เวลากับพระองค์มากกว่าเดิมให้เราใช้เวลากับครอบครัวมากกว่าเดิมก็เลยแทนที่จะมองในแง่ลบมองในแง่บวกโอ้พระเจ้ากำลังทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดแล้วก็ให้เรามีเวลาพักช่วงนั้นใช้เวลากับพระองค์ศึกษาพระคัมภีร์มากกว่าเดิมแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวด้วยก็เลยที่นี่เป็นส่วนตัวนะที่เป็นมุมมองเรามองด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าก็กำลังทำสิ่งที่ดีโดยผ่านโควิดแล้วก็ที่เราต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ผมแน่ใจว่านี่ก็จะทำให้การประกาศการอบรมขยายมากกว่าเดิมแทนที่จะให้คนเข้ามาหาเราตลอดเราก็ผ่านสื่อต่างๆผ่านซูมผ่านเฟซผ่านยูทูบต่างๆเราเห็นพระเจ้าใช้เทคโนโลยีเพื่อประเกียรติเป็นของพระองค์เพื่อเป็นการประกาศสำหรับคนมากมายที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าก็เลยตอนแรกๆอาจจะรู้สึกท้อใจอาจจะรู้สึกเบื่อแต่เมื่อเราเปลี่ยนความคิดให้เข้าใจว่าพระเจ้าครอบครองอยู่เราก็จะไปกับพระเจ้าก็ทำให้เรารู้สึกโอเคเอนจอยกับช่วงนี้ได้
สิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เราเผชิญกันอยู่นี้ไม่ได้อยู่กับเรายั่งยืนถาวรค่ะทุกอย่างในโลกใบนี้ก็มีวาระในตัวของมันนะคะสักวันแล้วมันก็จะผ่านไปสักวันเจ้าเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็จะไม่อยู่กับเราค่ะให้เราดำเนินชีวิตด้วยพลังใจที่เข้มแข็งมีความอดทนและรอคอยค่ะช่วงนี้ให้เราไปฟังกันค่ะว่าผู้คนมากมายที่ดำเนินชีวิตในสถานการณ์วิกฤตโควิดไปกับเรานั้นได้รับผลกระทบด้านใดบ้างและมากน้อยแค่ไหนไปฟังกันค่ะในช่วงเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงเล่าสู่กันฟังผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปมากจากเคยมีงานทำมีรายได้ทุกเดือนก็กลับมาตกงานขาดรายได้วิธีที่จะรับมือกับมันก็คือต้องมีสติใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวดูแลร่างกายให้แข็งแรงหากิจกรรมทำเช่นเดินเล่นออกกำลังกายกับครอบครัวทำสวนปลูกต้นไม้ทำอาหารทานกันเองสำหรับผมเองครับก็ได้รับผลกระทบด้านความสัมพันธ์ครับก็คือว่าผมไม่สามารถจะไปพบเจอกับผู้คนอื่นๆได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะครับเพื่อนมิตรสหายนะครับจากที่เราเองเคยเจอกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วก็จะเจอกันได้ในกลุ่มที่เล็กลงนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ได้เท่ากับเมื่อก่อนนะครับใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการพบเจอกันซึ่งหน้านะครับก็ทำให้ยากลำบากในการพูดคุยกันครับแล้วก็ต้องใช้แมสปิดปากอยู่ตลอดเวลานะครับก็ทำให้อรรถรสในการสนทนาเนี่ยมันอาจจะลดน้อยไปเล็กน้อยนะครับวิธีการแก้ไขก็แน่นอนว่าผมก็ใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับวิดีโอคอลต่างๆก็สามารถทดแทนได้บ้างนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างก็ได้ปรับเปลี่ยนไปพฤติกรรมเนาะเราไม่สามารถจะอยู่ที่ที่ใดที่หนึ่งได้นานๆนะครับหรือว่าพบเจอกับคนกลุ่มใหญ่ได้นะครับก็ปรับเปลี่ยนเยอะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะคล้ายๆผมนี่แหละนะครับฟังค่ะให้เรากลับมาฟังประสบการณ์ของอาจารย์เกรกนิโคลสันซึ่งเป็นบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ของเราในวันนี้กันต่อนะคะว่าอาจารย์เกรกมีวิธีการในการจัดการกับตัวเองอย่างไรให้มีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขได้ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิกฤตโควิดนี้ค่ะคือว่าผมก็รู้สึกว่ามองว่าเป็นพระพรมากกว่ามองว่าพระเจ้ากำลังทำบางสิ่งบางอย่างผมจะชอบข้อพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่21หรือ27หรืออิสยาห์บทที่30ที่บอกว่าทุกคนที่รอคอยพระเจ้าจะเป็นสุขพระเจ้าบอกว่าจงรอคอยพระองค์พระยาเวจงรอคอยพระองค์แล้วจงเข้มแข็งในสดุดีบทที่27ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรารอคอยพระองค์เพราะว่าในพระคัมภีร์พูดถึงการรอคอยพระเจ้ามากเหลือเกินผมก็เองก็มีประสบการณ์ในการรอคอยผมก็โสดถึงอายุ37ผมก็รอก็อยากจะแต่งงานแต่ผมก็รอคอยพระเจ้าแล้วไหนที่สุดพระเจ้าก็นำคนมาเข้ามาในชีวิตของผมจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกันซึ่งผมก็รู้สึกมีความสุขก็เลยจากบทเรียนตอนนั้นผมก็เรียนรู้ว่าโอเคเมื่อไหร่ก็ได้พระเจ้าอยากให้เรารอคอยพระองค์พระเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในช่วงนั้นที่เราสามารถที่จะติดสนิทกับพระองค์ที่เราสามารถที่จะติดสนิทกับครอบครัวของเราแล้วที่เรารอคอยพระองค์แน่นอนว่าพระเจ้ามีอะไรที่เราไม่เคยคาดคิดที่พระองค์กำลังจะทำอยู่โดยผ่านสถานการณ์ทั้งในชีวิตของเราและโดยผ่านชีวิตของเราด้วยเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังอาจารย์เกรกนิโคลสันก็ได้หนุนใจเราเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตในท่ามกลางวิกฤตโควิดนะคะให้เราไปฟังถ้อยคำแห่งการหนุนใจของอาจารย์เกรกนิโคลสันบุคคลแห่งสันติสุขของเราในวันนี้กันค่ะก็อยากจะขออวยพรทุกคนในช่วงโควิดนี้ที่จะ
สู้ต่อไปนะครับถ้าพูดง่ายๆสู้แต่ว่าบางทีสู้จะไม่ใช่แบบเราลุกขึ้นแล้วก็ไปทำอะไรด้วยกำลังของตัวเองแต่ว่าเป็นด้วยการพักพิงในพระเจ้าด้วยการรอคอยพระองค์มันก็ช่วยเราที่จะเผชิญปัญหาต่างๆโดยการไว้วางใจในพระองค์รู้ว่าพระเจ้ากำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยคิดไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ได้เป็นคริสเตียนถือโอกาสช่วงนี้ที่จะพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นเรียนออนไลน์อาจจะอ่านหนังสือแต่แน่นอนใช้เวลากับพระเจ้าสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนศึกษาพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าพระเจ้าเหยียบเบรกในชีวิตของเราซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้อีกต่อไปแต่ว่าช่วงนี้เราไว้วางใจในพระองค์ได้ฉวยโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองในอีกด้านหนึ่งเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็รอคอยพระเจ้าเรียนรู้จากพระเจ้าติดสนิทกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเมื่อเราติดสนิทกับพระองค์แล้วนี่คือความสุขที่แท้จริงที่เราได้รู้จักพระองค์พระเยซูบอกว่านี่คือชีวิตนิรันดร์ที่เรารู้จักพระเยซูคริสต์รู้จักพระเจ้าฉะนั้นก็ขออวยพรทุกคนในการต่อสู้แบบรอคอยคุณผู้ฟังคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตจากบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ของเราในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะคะน่าเสียดายจริงๆค่ะที่เวลาของรายการใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วค่ะทางรายการ Peace Be With You ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เกรกนิโคลสันผู้อำนวยการ United World Mission ประเทศไทยที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ข้อคิดดีๆพร้อมส่งมอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ให้กับคุณผู้ฟังผ่านถ้อยคำแห่งการหนุนใจในวันนี้อีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นหรือท่านกำลังเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากของชีวิตและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตเช่นต้องการอาหารของใช้ประจำวันต่างๆคุณผู้ฟังสามารถเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาเป็นกรณีพิเศษได้เลยนะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000ส่งมาทางอีเมลก็ได้ค่ะ vop@voiceofpeace.org ค่ะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053-242-654และอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ053-260-627ค่ะทางทีมงานจะพิจารณาในการส่งมอบสิ่งของให้ตามความเหมาะสมและตามที่จำเป็นค่ะคุณผู้ฟังคะมนุษย์ทุกคนมีปัญหาค่ะแต่ท่ามกลางปัญหาเราจะฝ่าฟันเราจะมีชัยชนะเราจะมีกำลังใจทำให้จิตใจของเราชื่นชมยินดีได้อย่างไรพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าคนที่ดำเนินชีวิตในทางของพระองค์จะไม่มีปัญหาค่ะจะไม่มีอุปสรรคไม่มีความยากลำบากแต่พระเจ้าสัญญาว่าเราจะผ่านมันไปได้ด้วยการยึดพระสัญญาของพระองค์ค่ะเชื่อและวางใจเราจะไม่ตายในปัญหาปัญหาจะไม่อาจทำลายชีวิตของเราได้แต่ปัญหาจะทำให้เรามีประสบการณ์ในการช่วยเหลือจากพระเจ้าซึ่งส่งผลทำให้เรามีความชื่นชมยินดีให้เราสามารถชื่นชมยินดีได้นะคะไม่ว่าเราจะต้องอยู่ในสถานการณ์ใดของชีวิตค่ะทุกปัญหามีทางแก้เสมอค่ะคุณผู้ฟังบางปัญหาอาจใช้เวลาไม่มากแต่บางปัญหาที่ซับซ้อนสับสนอาจต้องใช้เวลานานซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาค่ะการดำเนินชีวิตด้วยความอดทนรอคอยมีสติและพึ่งพาพระปัญญาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทำให้เราเดินในทางที่ถูกต้องค่ะพระเจ้าจะทรงนำเราอย่างปลอดภัยในวิถีของพระองค์ให้เราลุกขึ้นและก้าวเดินต่อไปกับพระองค์ค่ะพระองค์จะทรงช่วยเราให้สำเร็จค่ะพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อที่26ได้กล่าวไว้ว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งค่ะดิฉันดร.จริยาสอนมิวราและทีมงานเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วละค่ะ
พบกับเรื่องราวดีๆและบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ที่จะส่งถ้อยคำที่หนุนใจและเป็นผู้มอบสันติสุขของพระคริสต์ให้กับคุณผู้ฟังในครั้งต่อไปนะคะขอสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์จงครอบครองชีวิตและจิตใจของคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะอาจจะมีบางครั้งที่เรา